สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในงาน Bridge Web 3 Thailand Blockchain Week 2024นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันกับคนดังๆในวงการนะว่าแนวโน้มอะไรจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คำถาม Bitcoin จะไปถึง 100,000 หรือเปล่าภายในปีนี้ครับชื่อเปนะคะลาดามาจาก Bitasa ค่ะ Bitcoin ถึง 100,000 มั้ยส่วนตัวอยากให้ถึงรวมถึงหรือไม่ถึงเนี่ยถึงค่ะครับ M ครับผม FWX ติดเล่าเรื่องลงทุนครับ 100,000 นี่ Bitcoin หรือ Ethereum ฮะครับนิรันดร์ครับ CEO Binance Thailand ครับCEO ของ Binance เคยพูดว่า 80,000 ครับ 80,000 แน่นอนครับไม่ถึงแสนนะ2คนเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับชื่ออาร์ตนะครับเป็น co-founder ของ Bitasa แล้วก็ Sovereign ถามว่า Bitcoin จะถึง 100,000 หรือเปล่าใช่ไหมครับส่วนตัวคิดว่าถึงสวัสดีครับผมชื่อกิฟนะครับผมเป็น researcher ที่ Sovereign ครับถ้าถามว่ามันจะถึงแสนในสิ้นปีนี้ไหมคิดว่าถึงได้แต่ว่าอาจจะต้องมี factor หลายๆอย่างครับผมชื่อนิกจาก 12 Web3 นะครับผมเชื่อว่าBitcoin ปีนี้จะยังไม่ถึงแสนครับชื่อเนมนะคะ One True Web Team เหมือนกันค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าถึงแสนไหมก็รบกวนติดตามช่อง One True Web Team ด้วยนะคะผมบอยนะครับสุวัฒน์นะครับผมเป็น Head Director ของ Finno IFA Accelerator นะครับถามว่า Bitcoin ถึงไหม BTC ถึงไหมแสนถึงครับชัวร์ธันวาแน่นอน Bitcoin จะไปถึง 100,000 หรือเปล่าเราไม่มีใครรู้นะครับเอาตรงๆแต่ว่าที่รู้ๆกันเนี่ย Thailand Blockchain Week ของเราเนี่ยเริ่มขายตั๋วแล้วล่ะครับก็ขอขายตั๋วแบบโอลิมปิกเลยนะครับใครสนใจอยากจะมางาน Thailand Blockchain Week ปีนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์และซื้อตั๋วได้เลยครับขอบคุณมากครับ What do you think about the Bitcoin price by end of this year? Predicting Bitcoin prices is like trying to predict the weather in a sci-fi movie. Full of surprises. It could go up, down, or sideways. The crypto market is notoriously volatile. What do you think?